ในประเทศประเทศหนึ่งอย่างอย่างสเปนเนี่ยเป็นราชาณาจากักรแล้วมีความพยายามที่จะแยกดินแดนออกไปแยกแคตาลอน์เยอ,ออกไปตั้งประเทศใหม่มีผู้ที่มองว่าการแยกดินแดนนั้นเป็นภัยคุกคามต่อราชาณาจักรสเปนแล้วก็ไปยื่นเรื่องต่อสามนูนสามนูนสเปนก็รับเรื่องไว้พิจรารณาแล้วรัฐบาลท้องถิ่นก็เคารพต่อการที่มีผู้ไปร้องเรียนแล้วก็เคารพต่อการที่มีข้อโต้แย้งทางกฎหมาย ซึ่งซึ่งอาจจะถูกตีความโดยสารรัฐมนูญว่าเป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องก็ได้หรืออาจจะถูกตีความว่าเป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ถูกต้องและการทาประชามติมันผิดรัฐธรรมนูญจริงเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นในแค่ตาลเนเย,ย่เขาก็ยอมนะฮนะเขาก็ยอมทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือรอให้สารรัฐธรรมนูญในสเปนนะั้นมีคําวินิจฉัยออกมาก่อนถ้าสมมุติว่าสาลรัฐมนูญมีคาวินิจฉัยออกมาในสเปน ว่าการทําประชามติที่แคตาลอนเียนั้นไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญสามารถทําได้เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวแคตาลอนเนีและถึงเวลาเขาทําประชามติอย่างนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามมากคือทําตามกฎหมายในแบบที่รัฐบาลกลางนั้นต้องรองรับนี่คือบทบาทหน้าที่ของสารนูนที่สเปนที่ถือได้ว่าทําถูกต้อง